วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเพลงนี้เนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยนะคะเพลงที่บอกว่าเพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่าโอ้โหเหมาะเจาะมากๆเลยคุณผู้ชมคะหลายคนนะคงอยากจะรู้ว่าทุกครั้งที่ฝันเห็นแฟนเก่าเนี่ยหรือว่าคนรักเก่าอะนะคะมันมีความหมายว่าอย่างไรหรือว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือเหตุดีกับตัวเองกันนะหรืออาจจะหมายถึงแฟนเก่าจะกลับมาหรือเปล่ารวมไปถึงมีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนเก่าหรือเปล่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับใครนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ค่ะย้ำว่าอยากรู้นะคะวันนี้ค่ะไทยนิวส์ออนไลน์นะคะก็ได้มีการรวบรวมคำทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นแฟนเก่าคุณผู้ชมมาฝากกันนะคะพร้อมกับเอาใจสายเสี่ยงโชคนะคะด้วยตัวเลขเด็ดนำโชคได้เลยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็อยากรู้นะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรามีการฝันถึงแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเลิกกันไปก็นานแล้วทำไมยังมีการฝันถึงแฟนเก่าอยู่บ่อยๆถูกไหมคะทีนี้แหละมันเลยกลายเป็นคำทำนายนี้ขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าไอการที่ฝันถึงแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะเนี่ยมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือว่าเหตุดีกับตัวเองหรือเปล่าหรือมันอาจจะหมายถึงว่าการที่แฟนกลับอยากจะมาแฟนเก่าเนี่ยอยากจะกลับมาหาเราไหมหรือมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับแฟนเก่าหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากรู้นะคะวันนี้ค่ะก็เลยมารวบรวมคำทำนายฝันเกี่ยวกับฝันเห็นแฟนเก่ามาฝากนะคะพร้อมกับจะมาบอกเลขเสี่ยงโชคด้วยแล้วกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะการฝันเห็นแฟนเก่าเนี่ยมันสามารถทำนายได้ค่ะว่าจะหมดเคราะห์การที่คิดไว้เนี่ยก็จะสมหวังถ้ามีบุตรเนี่ยบุตรก็จะเป็นผู้หญิงนะจะได้ลาภลอยโดยที่ไม่ได้คิดหรือหวังมาก่อนเลยทำนองนี้นะคะเลขนำโชคก็คือเลข9เลข2เลข5และเลข4ค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือฝันเห็นแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วนะบางคนอาจจะมีแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วทีนี้บางคนค่ะก็อาจจะแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะบอกโชคฉันหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะมันสามารถทำนายได้อีกอย่างนึงนะบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายในหน้าที่การงานหรือที่อยู่อาศัยค่ะมิเช่นนั้นเนี่ยอาจจะถูกศัตรูปองร้ายก็ได้นะคะเลขนำโชคเลยก็คือเลข8เลข5เลข0นั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะฝันเห็นแฟนเก่าของแฟนเราแฟนเก่าของแฟนเราอะปัจจุบันมีแฟนอยู่ฝันถึงแฟนเก่าของผู้ชายคนนั้นอะโอเคหรือว่าผู้หญิงคนนั้นแหละทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงินหรือมีบุตรในเร็ววันนี้ค่ะมีใครฝันถึงแบบนี้บ้างไหมคะเลขนำโชคก็คือเลข0เลข3เลข6เลข5ค่ะคุณผู้ชมบางคนนะคะฝันว่าแฟนเก่าเนี่ยมาขอคืนดีเพิ่งเลิกกันใหม่ๆอะฉันดีใจมากเลยอะแฟนเก่ามาขอคืนดีอะพอตื่นมาปุ๊บอ้าวทำไมนะมันเป็นเพียงแค่ความฝันใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะกลับมาจริงๆอะไรเนี่ยคะมันสามารถทำนายได้ว่าจะมีการพ้นเคราะห์พ้นโศกที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยก็อาจจะค่อยๆหายดีแล้วก็จะตามมาด้วยโชคลาภเงินทองนะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องดีนะคะเลขนำโชคก็คือเลข3เลข9เลข7เลข8ค่ะคุณผู้ชมบางคนค่ะฝันว่าได้คุยกับแฟนเก่านะคะจิตยังพวงอยู่กับแฟนเก่าใช่ไหมคะก็สามารถทำนายได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภหรือว่าการเงินไหลเวียนคล่องตัวนั่นเองค่ะเลขนำโชคก็คือเลข9เลข2เลข1เลข5ต่อมาค่ะฝันว่าแฟนเก่าเนี่ยมาหาที่บ้านถ้าฝันแบบนี้นะคะทำนายว่าจะได้รับเคราะห์หรือว่าโชคร้ายค่ะในด้านของอาชีพการงานนะคะส่วนในเลขนำโชคก็คือเลข8เลข1เลข3เลข5ค่ะต่อมาก็คือฝันเห็นแฟนเก่าที่มีการเสียชีวิตไปแล้วนะคะทำนายว่าจะได้รับข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลเลขนำโชคก็คือเลข9แล้วก็เลข7ค่ะฝันเห็นแฟนเก่ามากับแฟนใหม่นะคะทำนายได้ว่าจะได้รับข่าวจากทางไกลของญาติมิตรหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลนะคะเลขนำโชคเลยก็คือเลข4แล้วก็เลข5นั่นเองค่ะฝันว่าแฟนเก่าเนี่ยมากอดมานู่นมานี่นะมากอดเนี้ยนะคะทำนายว่าจะมีอิทธิพลแล้วก็มีคนมาพึ่งบารมีขอความช่วยเหลืออะไรทำนองนี้นะคะเลขนำโชคก็คือเลข1แล้วก็เลข4ค่ะฝันว่าแฟนเก่ามาขอนอนด้วยมานอนด้วยนะทำนายว่าในชีวิตช่วงนี้เนี่ยจะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับคนที่เจ็บป่วยก็จะค่อยๆหายดีแล้วฐานะทางการเงินก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเลขนำโชคก็คือ7 9 6 4นะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าหากฝันว่าแฟนเก่าเนี่ยเอาเงินมาให้เอาโชคเอาลาภมาให้ใช่ไหมคะทำนายว่าจะมีคนนำโชคลาภหรือสิ่งของมีค่าหลายแบบอาจจะมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็ทำนองนี้แหละค่ะจะมีคนนำโชคนำลาภมาให้หรือว่ามีคนเอาสิ่งของมาให้นั่นเองนะคะเลขนำโชคก็คือ9215คุณผู้ชม
รวมไปถึงฝันว่าแฟนเก่าเนี่ยเอาของมาให้นะคะก็สามารถทำนายได้ค่ะว่าจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุที่มาจากการเดินทางเลขนำโชคก็คือเลข1เลข4ค่ะฝันเห็นแฟนเก่าเนี่ยเลือดออกเลยนะคะโอ้โหแบบไม่รู้ไปทำอะไรมาเลือดออกเลยทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจากหรือมีโชคลาภจากการเดินทางไกลนะจากทางไกลค่ะทีนี้เลขนำโชคก็คือ563ค่ะแล้วบางคนนะคะฝันว่าแฟนเก่าเนี่ยกลายเป็นผีค่ะทำนายได้ค่ะว่าจะได้รับเคราะห์หรือว่ามีเรื่องบาดหมางหรือว่าทะเลาะวิวาทกันนะคะเลขนำโชคก็คือ3846ค่ะแล้วก็ฝันนะคะว่าแฟนเก่าเนี่ยโทรมาหาคิดถึงอะไรทำนองนี้นะทำนายว่าสิ่งที่คิดหรือว่าทำเนี่ยจะสำเร็จดั่งใจปรารถนาเลยเลขนำโชคก็คือ3947รวมไปถึงฝันเห็นแฟนเก่าเนี่ยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายหรือครอบครัวเนี่ยจะต้องมีเรื่องเดือดร้อนค่ะเลขนำโชคก็คือ0แล้วก็9นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะที่มุกได้พูดถึงเนี่ยมันเป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นนะคะอย่ามาแบบเฮ้ยบ้าฉันไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแสดงความคิดเห็นอะไรแสดงได้ค่ะแต่ให้มันพอดีพองามนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการแยกแยะของท่านผู้ชมแล้วกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม